ิดว่าที่ที่มันไม่ต่ำมากมันก็ท่วมพอที่เวลารถวิ่งผ่านในน้ำมันก็เป็นซูเปอร์สเปลชเหมือนที่เครื่องเล่นเลยคือมันโดนกับคนที่กำลังเดินอยู่ริมถนนแล้วครั้งนี้มีรถมอเตอร์ไซค์มาป้าบอกเบาๆเบาๆโอ้โหมันรีดน้ำโดนป้าเท่านั้นแหละค่ะเครื่องด่าทำงานเลยยืนเท้าสะเอวแบบนี้เลยค่ะเพนเฮียขับรถป้าพูดว่าหลายอย่างได้ยินแบบไม่เซ็นเซอร์เลยเกินโอ้ยเพจเฮียบอกกูด่ากูไม่ด่าแล้วป้าจัดชุดใหญ่ให้แล้วครับคุณป้าตะโกนตั้งแต่ตรงเนี้ยครึ่งซอยเนี่ยนู่นได้ยินไปยันปากซอยเลยคุณผู้ชมไอ้สลัดโอ้โหอยากกินผักป้าอยากกินผักป้าวัยนี้สลัดชามใหญ่มากไอ้ลูกชาติหมาจะรีบไปหาพ่อแกเหรอแค่เสี้ยววินาทีป้าอัดไป3คำเลยเหรอโอ๊ยไม่ซ้ำคุณบอกเลยแล้วความรู้สึกเนี่ยความจริงแล้วอาจจะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำออกมา3คำให้มันฟังทันก่อนเถอะบอกโอ้ยคุณป้านี่แหละตัวแทนหมู่บ้านเพราะว่าตอนที่มันขับมาป้าตะโกนแล้วได้ยินเสียงอ่ะนะป้าบอกเบาๆเบาๆมันฟังป้าที่ไหนอ่ะคุณผู้ชมแล้วคนแก่2คนยืนคุยกันเอาจริงนะถ้าเกิดดิฉันเป็นป้าจริงว่ามันแกล้งจริงดูดิคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าขับเร็วน้ำมันจะกระจายโอ้แล้วคนขี่เป็นวัยรุ่นด้วยโอ้โหสาดไปเต็มๆเลยค่ะคุณป้าท่านนี้ชื่อป้าหมูป้าหมูหรือว่าคุณถิติมามีสุขนะคะป้าบอกว่าโอ้โดนเต็มๆเปียกไปหมดเลยแล้วป้าก็เลยตั้งใจตะโกนด่าให้มันดังลั่นไปถึงปากซอยเลยค่ะโมโหมากป้าหมูบอกว่านี่ถ้าอยู่ใกล้ๆนั้นมีอะไรอยู่ในมือนะไอ้หมอนั่นโดนทุบแล้วไอ้เด็กบ้านไหนลูกบ้านไหนวะบอกให้มันเบาๆมันยังไม่ฟังเลยค่ะแต่ป้าบอกเออตอนนี้ด่ามาแล้วหายโมโหละไม่โมโหแล้วถือว่าระบายความในใจออกไปหมดละก็คิดซะว่าเอางี้นะทุกคนนะไม่ต้องมาโกรธแทนป้าคิดว่าเล่นสงกรานต์ก็แล้วกันคุณป้ามองโลกแง่ดีมากอ่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วชาวเน็ตบอกป้าป้าหมูคนแบบนี้กฎหมายเอาจัดการมันเหอะป้าวงจรปิดชัดขนาดนี้แจ้งตำรวจไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยขี่รถแล้วน้ำมันแบบว่าซุปเปอร์สเปลชไปโดนคนอื่นเขาแบบเนี้ยถ้ากระเด็นโดนใส่คนเฮ้ยคุณเพิ่งรู้เหมือนกันนะเอาผิดได้หรอคุก3เดือนฮะไอ้คุกเลยเหรอฮะคุก3เดือนปรับ 2,000 ถึง 10,000 บาทโอ้โหแต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้สมมุตินะสมมุติเป็นร้านขายข้าวไข่เจียวหรือร้านขายหมูปิ้งอะไรก็ตามของเขาเสียหายแล้วน้ำไปกระเด็นโดนของเขาเสียหายคุก3เดือนปรับอีก 6,000 บาทโอ้โหมันเอาผิดได้และภาพมันชัดมากๆชาวเน็ตก็เลยบอกป้าป้าหมูอย่าไปแค่ยืนด่ามันสลัดผักเอามันให้แบบเอาให้มันชัดเจนอะเอาให้มันหลับจำเออให้มันรู้ว่าอย่ามาทำแบบนี้กับคนอื่นเขาบ้านเมืองมีกฎมีหมายนะคะโอ้โหดูสิแล้วน้ำถามว่าน้ำที่พื้นสะอาดหรอถ้าสะอาดปากให้ดุ่มขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มันกินหน่อยโอ้โหแต่กล้องเขาชัดเจนจริงๆเออถ้าหยุดภาพแล้วไปซูมดูยังไงเห็นทะเบียนแน่นอนเนาะแล้วอยู่ในซอยเดียวกันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นคนทำก็เลยยุให้ป้าหมูน่ะฟ้องไปเลยค่ะเอาอีกที่นึงคุณผู้ชมขาไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเจ้าของสถิติแชมป์โลกเวกบอร์ดตอนนี้อยู่เมืองไทยค่ะ What are we gonna do? We're gonna win shitโอ้ยดูแล้วเสียวแทนคุณเฮ้ยแต่ว่าคือนี่คือกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เขาเป็นแชมป์โลกจริงๆนะอันนี้ไม่ได้ประชดเลยนะแต่เข้าใจแต่นี่คือถนนเมืองไทยนะใช่แล้วน้ำท่วมเออบางคนบอกอุ๊ยอายว่ะรู้สึกเจ็บเลยอ่ะคนนี้คือหนุ่มแดเนียลแกรนด์อายุน้อยที่สุดในโลกและเป็นแชมป์เวกบอร์ดที่น้อยที่สุดในโลกเหมือนกันของปี2014ค่ะปีล่าสุดเขาก็เป็นแชมป์โลกนี่ตัวจริงคุณผู้ชมดูเวลาเขาแข่งเถอะออกลีลากลางถนนเลยแล้วนี่คือที่ไหนรังสิต
นั่นไงที่นี่รังสิตจ้ะกลายเป็นเวทีโชว์ลีลาเวกสเกตไปแล้วนะคะเออมันเป็นตลกร้ายมันเจ็บปวดนะเป็นการเล่นแบบเสียดสีแต่เหมือนกับเขาทำให้ดูว่าโอ้โหไอ้นี่กันชนหน้ารถใครปะเนี่ยเออมันหลุดออกมาตามน้ำเลยอะค่ะคือน้ำมันท่วมจนเล่นเวฟบอร์ดได้เลยได้เลยแต่ในจังหวะหนึ่งก็กลัวนะมันอยู่บนถนนเส้นเดียวกับที่รถวิ่งผ่านไปผ่านมากลัวฉลับไปอยู่ใต้ล้อรถไงพี่เขาอะรู้จักแต่เวฟบอร์ดเขาไม่รู้จักรถทัวร์ไทยเออเนี่ยเห็นรถทัวร์เมื่อสักครู่นี้นะจังหวะลื่นล้มก็มีนะคะใช่โอ้ชาวเน็ตเป็นห่วงแต่พี่เขาแชมป์โลกอะโอ้เห็นน้ำท่วมเก่าเลยออกมาเล่นนะคะ